บทนำวันศุกร์ที่2กันยายนคริสตศักราช1988บุรุษไปรษณีย์นำหนังสือเล่มหนึ่งมาส่งถึงมือของชิมาดะซึ่งกำลังเป็นไข้หวัดฤดูร้อนนอนสมอยู่ที่บ้านหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กส่งแคบยาวแบบใหม่ที่กำลังเป็นที่นิยมกันปกสีม่วงอ่อนทำให้นึกถึงดอกไม้หลากชนิดที่สีคล้ายคลึงกันอย่างลาเวนเดอร์ไลแลกกล้วยไม้แต่ก็บอกไม่ถูกว่าดอกอะไรกันแน่ตรงกลางปกหน้าสุดมีกรอบรูปสไลด์สี่เหลี่ยมจัตุรัสโทนสีเดียวกันเอียงมุม45องศาในนั้นมีภาพถ่ายหัวควายสีดำผุดขึ้นมาลอยเด่นเลือฉากหลังสีแดงเข้มที่ทำให้จินตนาการถึงทะเลเลือดซึ่งหนังสือเป็นตัวอักษรที่ออกแบบให้ดูนูนขึ้นมาในแนวตั้งจากส่วนพื้นปกสีม่วงอ่อนด้านบนขวาของกรอบส่วนชื่อผู้ประพันธ์ซึ่งเป็นตัวอักษรแบบเดียวกันอยู่ทางด้านซ้ายของกรอบฆาตกรรมในคฤหาสน์เขาวงกตโดยชิชิยะคาโดมิด้านล่างของหนังสือมีแถบสีเขียวแก่เขียนคำนิยมเชิงโฆษณาตามแบบฉบับของหนังสือทั่วไปคาดเอาไว้บรรทัดแรกมีคำโปรยว่าหนังสือออกใหม่ในเดือนนี้ของคินตะชะโนเวลและบรรทัดต่อไปเป็นคำโฆษณาเขียนด้วยตัวพิมพ์สีขาวเด่นสะดุดตานิยายสืบสวนต้นแบบแห่งศตวรรษร้อนระอุจากแท่นพิมพ์ถอดรหัสปริศนาลึกลับคดีฆาตกรรมในคฤหาสน์เขาวงกตคลี่คลายให้ตื่นตะลึงกันแล้วณบัดนี้เต็มที่จริงๆชิมาดะนึกระอาอยู่ในใจขณะพลิกหนังสือในมือดูด้านหลังเดี๋ยวนี้เขาช่างสรรหาคำมาโฆษณาหนังสือประเภทนี้กันได้เด็ดดวงแท้ช่วยไม่ได้เพราะดีนมาว่าเป็นยุคที่นวนิยายขายไม่ดีจะมีก็แต่ประเภทสืบสวนสอบสวนที่ยังครองตลาดไว้ได้บ้างในระดับหนึ่งแต่ถึงอย่างนั้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาตามร้านหนังสือก็ยังมีนวนิยายของสำนักพิมพ์ต่างๆวางจำหน่ายกันอยู่ตลอดและเมื่อพูดถึงจำนวนต้องบอกตรงๆว่ามากมายเหลือเกินไม่รู้ว่าอะไรต่ออะไรดาดดื่นไปหมดถึงจะเป็นคนนอกก็อดเป็นห่วงไม่ได้ว่าการผลิตที่เน้นแต่ปริมาณไม่คำนึงถึงคุณภาพแบบนี้จะทำให้ผู้อ่านเมินไม่หันมาสนใจมองดูปกหลังซะหน่อยบนปกหลังมีประวัติโดยย่อของผู้เขียนกับรูปถ่ายในปัจจุบันแต่ดูเหมือนเจ้าตัวจะถ่ายรูปไม่ขึ้นซะเลยนักเขียนนิยายสืบสวน4คนมารวมตัวกันที่คฤหาสน์เขาวงกตซึ่งมีทางวกวนซับซ้อนใต้ดินและเริ่มเขียนรหัสคดีโดยมีคฤหาสน์เป็นเวทีแต่ยังไม่ทันไรก็ต้องปิดฉากลงในทันควันเมื่อเกิดคดีฆาตกรรมต่อเนื่องขึ้นในคฤหาสน์ที่กลายเป็นห้องปิดตายใครคือฆาตกรกลยุทธ์เหนือเมฆจุดจบเหนือความคาดหมายกลิ่นอายของพื้นที่ฆาตกรรมที่ไม่มีใครเคยสัมผัสมาก่อนอ่านแล้วอดหัวเราะคืนๆออกมาไม่ได้อยากรู้นักว่าผู้เขียนนิยายเรื่องนี้จะรู้สึกอย่างไรกับคำโปรยเนื้อหาแบบเวอร์วังอลังการซึ่งก็คงไม่พ้นฝีมือของบรรณาธิการที่รับผิดชอบงานชิ้นนี้คิดว่าถ้าไปร้านหนังสือตามปกติและเห็นหนังสือเล่มเดียวกันนี้อาจหยิบขึ้นมาดูแต่ไม่ซื้อความจริงชิมาดะไม่ได้เกลียดนิยายสืบสวนสอบสวนเพราะเคยเป็นแฟนนิยายฝรั่งมาแล้วอีกทั้งนั้นทีก็ยังเกิดอารมณ์อยากหยิบนิยายพวกรหัสคดีของญี่ปุ่นขึ้นมาบ้างโดยที่ระยะนี้เนื้อหาสาระของหนังสือพวกนี้ทำให้รู้สึกถูกหักหลังมาโดยตลอดแต่ถ้าเป็นงานเขียนของคนที่ตนรู้จักดีก็อีกอย่างอีกทั้งผู้เขียนยังอุตส่าห์ส่งมาอภินันทนาการโดยตรงอย่างนี้ด้วยแล้วจะไม่เปิดออกอ่านก็กระไรอยู่และใช่ที่ต้องอ่านก็เพราะเนื้อเรื่องของหนังสือคือคดีฆาตกรรมในคฤหาสน์เขาวงกตหลังนั้นชิมระซุกตัวเข้าไปนอนพังภาพในผ้านวมเกยคางลงบนหมอนแล้วเปิดหนังสือคิดว่าอ่านก็ได้เพราะอาการไข้ข้ามขีดสูงสุดเมื่อราวกลางดึกคืนก่อนแล้วแต่ปวดเมื่อยตามคอและกำลังเบื่อๆ อยู่พอดีเล่มขนาดนี้สัก 2-3 ชั่วโมงก็จบเขาพลิกไปที่สารบัญเป็นหน้าแรกและมองไปยังบรรทัดล่างสุดที่เขียนว่าปัจฉิมลิขิตเวลาอ่านหนังสือชิมาดะจะอ่านปัจฉิมลิขิตก่อนตัวเรื่องเสมอจนติดเป็นนิสัยปัจฉิมลิขิตตามหลักบทความนี้น่าจะอยู่ที่ต้นเรื่องแต่เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าตามปกติผู้อ่านที่ติดตามผลงานของข้าพเจ้าเป็นประจำ
น้อยคนนักที่พออ่านนิยายจบแล้วจะอ่านเลยมาถึงปัจฉิมลิขิตจึงทำใจกล้าเอาบทความที่ควรเป็นบทนำนี้มาลงท้ายเล่มและอยากให้อ่านข้อความข้างล่างนี้ด้วยความรู้สึกว่าเป็นบทนำของเนื้อเรื่องที่ยังไม่ได้อ่านผู้เขียนลังเลอยู่ไม่น้อยเหมือนกันกับการที่จะนำเสนอผลงานนี้ออกมาในรูปของนิยายซึ่งคิดว่าผู้อ่านบางท่านอาจเข้าใจเมื่อเห็นชื่อเรื่องฆาตกรรมในคฤหาสน์ขวงกตเพราะผู้เขียนได้นำเอาเรื่องราวของคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นจริงมานำเสนอโดยตรงคดีปริศนาเกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายนคริสตศักราช1987วันเดียวกับในนิยายที่คฤหาสน์ซึ่งมีโครงสร้างประหลาดพิสดารขณะที่ผู้เขียนได้ไปพักสร้างความตื่นตะลึงอย่างมากให้แก่สื่อมวลชนส่วนใหญ่ในตอนนั้นแต่สุดท้ายพวกสื่อก็จับภาพรวมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ทั้งหมดซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกในเมื่อเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในภาวะแวดล้อมที่ผิดปกติวิสัยเป็นอันมากและไม่มีผู้เกี่ยวข้องที่รู้ความจริงเรื่องนั้นยอมให้สัมภาษณ์แม้แต่คนเดียวทางด้านตำรวจซึ่งสืบคดีประหลาดนี้กันมาอย่างหนักหนาสาหัสก็จะยืนยันข้อเท็จจริงที่ชัดเจนได้ในระดับหนึ่งก็ไม่มีทีท่าว่าจะเปิดเผยข้อมูลเต็มที่สื่อก็ได้แต่เสนอข้อมูลดิบจากรายงานของตำรวจไม่มีอะไรมาเป็นสกู๊ปเด็ดให้ชาวบ้านได้ฮือฮากันบางคนอ่านแล้วอาจคิดว่าที่เอามาเขียนได้เป็นตุเป็นตะนั้นผู้เขียนได้มาเห็นกับตาตัวเองหรือยังไงทำไมถึงเอามาเขียนได้ทั้งที่ผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ปิดปากเงียบกันทุกคนซึ่งขอสารภาพดังนี้ผู้เขียนเป็นคนที่เห็นเหตุการณ์นั้นมากับตาตัวเองจริงๆผู้เขียนหรืออีกในก็คือชิชิยะคาโดมิเป็นหนึ่งในบรรดาผู้เกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมต่อเนื่องที่เกิดขึ้นในคฤหาสน์ขวงกตเมื่อเดือนเมษายนคริสตศักราช1987เหตุผลสำคัญที่ทำให้ผู้เขียนตกลงใจเปิดเผยเรื่องราวที่ตนเองเข้าไปผัวพันอยู่ตั้งแต่ต้นจนจบออกมาเป็นนิยายในครั้งนี้มีอยู่2ประการประการแรกคือแรงผลักดันของบรรณาธิการผู้มีเจตนารมณ์อันแรงกล้าและอีกประการหนึ่งคือผู้เขียนเองอยากอุทิศผลงานนี้ให้แก่ดวงวิญญาณของพวกเขาที่เสียชีวิตในครั้งนั้นอาจเป็นคำพรรณนาที่เกินจริงไปสักหน่อยแต่ผู้เขียนเชื่อว่าอย่างน้อยพวกเขาก็เป็นคนที่รักและหลงเสน่ห์วรรณกรรมรหัสคดีประเภทสืบสวนสอบสวนปริศนาซับซ้อนอย่างแน่นอนจึงได้ลองเอานำเรื่องราวของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในครั้งนั้นมาเสนอในรูปแบบนิยายสืบสวนด้วยความหวังที่จะให้เป็นเครื่องสักการะแก่ผู้เสียชีวิตผู้อ่านส่วนใหญ่อาจคิดว่าเบื้องหลังของนิยายที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวของผู้เขียนเองซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับตนบางท่านอาจมองว่าหนังสือเล่มนี้เป็นแค่นิยายที่ให้ความบันเทิงแก้เบื่อในยามว่างก็ไม่เป็นไรแต่จริงแล้วผู้เขียนไม่อยากให้คิดกันเช่นนั้นสุดท้ายเขาแจ้งให้ทราบไว้ณที่นี้ว่าชื่อบุคคลชื่อสถานที่และนามเฉพาะอื่นๆที่ปรากฏอยู่ในนิยายเรื่องนี้ส่วนใหญ่เป็นนามสมมติเนื่องจากเหตุผลหลายประการส่วนผู้เขียนเองนั้นก็เข้าไปยุ่งอยู่ในเรื่องด้วยตามฟอร์มแต่ไม่ใช่ในนามของชิชิยะคาโดมิซึ่งเป็นนามปากกาผู้อ่านบางท่านอาจสนใจใครรู้ว่าคนที่เข้าไปยุ่งกับคดีนี้คนไหนคือชิชิยะคาโดมิแต่ไม่รู้น่าจะสนุกกว่ามากลงชื่อชิชิยะคาโดมิฤดูร้อนปีคริสตศักราช1988เกิดคดีฆาตกรรมต่อเนื่องขึ้นจริงในคฤหาสน์ขวงกตเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วทิมดาเป็นคนหนึ่งที่รู้รายละเอียดของคดีนี้และรู้ไปอย่างดีด้วยว่าคดีฆาตกรรมปริศนาที่เกิดขึ้นอย่างพิลึกพิลั่นนี้คลี่คลายกระจ่างชัดออกมาได้อย่างไรเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมาเขียนเป็นนิยายนักสืบงั้นหรือเขาปิดหนังสือพร้อมกับนึกถึงหน้าผู้เขียนที่ไม่ได้พบกันมานานพอดูคงต้องดูฝีมือกันหน่อยละว่าจะปรุงแต่งออกมาได้รสชาติขนาดไหนชิมดะคิดขณะเปิดหนังสือเล่มนั้นอีกครั้งและเริ่มอ่านบุคคลผู้มีบทบาทสำคัญมิยากาคิโยทาโร่นักประพันธ์อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่ในวงการนวนิยายสืบสวนสอบสวนของญี่ปุ่นอายุ60ปีเจ้าของคฤหาสน์ขวงกตคิโยมูระจุนอิจินักเขียนนิยายสืบสวนสอบสวนอายุ30ปี
ซูซากิโชซุเกะนักเขียนนิยายสืบสวนสอบสวนอายุ41ปีฟูนาโอกะมาโดกะนักเขียนนิยายสืบสวนสอบสวนอายุ30ปีฮายาชิฮิโรยะนักเขียนนิยายสืบสวนสอบสวนอายุ27ปีซาเมจิมะโทโมเอะนักวิจารณ์วรรณกรรมอายุ38ปีอุตายามะฮิเดยุกิบรรณาธิการอายุ40ปีอุตายามะเคโกะภรรยาอายุ33ปีอิโนะมัตสึโอะรายการด้วยการของมิยาคากิอายุ36ปีคาโดมัตสึฟูมิเอะแม่บ้านอายุ63ปีชิมาดะคิโยชินักอ่านผู้คลั่งไคล้นิยายสืบสวนสอบสวนอายุ37ปีบทนำสวัสดีครับไม่ได้พบกันนานมากเลยอุตายามะฮิเดยุกิสุดตัวของนั่งมินมินบนโซฟาที่อีกฝ่ายชี้ให้ก่อนเสริมว่าได้มาเห็นคนแข็งแรงดีอย่างนี้ผมก็สบายใจเห็นอย่างนั้นจริงๆเหรอชายที่นั่งอยู่ตรงข้ามเผยริมฝีปากที่แห้งผากยิ้มนิดๆพร้อมกับพริบตาเรียวแรกลังเล่นสีอ่อนจางของแว่นตากรอบทองช้าๆสุขภาพผมตอนนี้ห่างไกลเป็นที่สุดจากคำว่าแข็งแรงคุณก็รู้ดีนี่ว่าทำไมผมถึงขายบ้านที่โตเกียวและมาหมกตัวอยู่ที่นี่ก็ทราบครับหน้าตาของมิยากะคิโยทาโร่สุภาพบุรุษสูงวัยผมขาวพรอนเป็นประกายวีเสยไปข้างหลังเปิดให้เห็นหน้าผากสี่เหลี่ยมแก้มตอบคางแหลมจมูกโด่งบิดไปข้างหน้านิดๆไม่ได้ผิดแปลกไปจากครั้งที่พบกันเมื่อฤดูใบไม้ผลิปีที่แล้วแต่จะว่าไม่เปลี่ยนเลยก็ไม่ใช่เพราะสีหน้าไม่ค่อยดีแก้มตอบลงอีกทั้งประกายขมเกรบอย่างคนเจนโลกก็หายไปจากดวงตาทั้งสองมูนี้ไม่ค่อยสบายเลยเป็นคำที่มิยากะคิพูดซ้ำซากจนติดปากในช่วง 2-3 ปีมานี้หลายคนต้องทนฟังชายผู้นี้บ่นถึงสภาพร่างกายของตนเองทุกครั้งที่พบหน้ากันเห็นพูดถึงแต่สุขภาพอย่างนี้แต่มิยากะคิกลับเกลียดหมอจับใจแม้คนรอบข้างจะแนะนำให้ไปให้หมอตรวจสุขภาพไม่รู้กี่ครั้งกี่หนมาแล้วแต่ก็ยังดื้อดึงไม่ยอมไปอยู่อย่างนั้นแต่ไม่นึกว่าจะขนาดนั้นมิยากะคิกระตุกยิ้มนิดๆเหมือนอุตายามะจ้องหน้าจ้องตาถามยาสุดๆเลยล่ะคุณชายสูงวัยตอบแต่ผมก็ทำใจได้แล้วว่ามันเป็นเรื่องช่วยไม่ได้คนเราพอแก่แล้วก็ต้องตายเป็นธรรมดาตอนหนุ่มๆผมถึงพูดโอ้อวดอยู่เสมอว่าไม่อยากเป็นคนอายุยืนและการตายเร็วกว่าคนอื่นคือความงดงามถึงจะอยู่มาได้จนอายุปูนนี้ผมก็ยังคิดอย่างเดิมไม่คิดที่จะลุกขึ้นมาทำลายสถิติอายุยืนแข่งกับคนอื่นเขาหรอกอุตายามะพยักหน้าพร้อมกับพยายามปรับเสียงหัวเราะให้เข้ากับอารมณ์ของคู่สนทนาแต่ก็อดสังหรณ์ใจนิดๆไม่ได้เพราะน้ำเสียงคล้ายเยาะเย้ยตัวเองที่เคยจับได้ทุกครั้งเมื่อมิยากะคิพูดถึงสุขภาพร่างกายของตนเองนั้นฟังดูจริงจังขึ้นมิยากะคิโยทาโร่คือนักเขียนนิยายสืบสวนสอบสวนที่อุตายามะซึ่งทำงานอยู่ในแผนกบรรณาธิการฝ่ายวรรณกรรมของสำนักพิมพ์คิตันชะใกล้ชิดสนิทสนมด้วยนานหลายปีทั้งในฐานะบรรณาธิการผู้รับผิดชอบโดยตรงและเป็นนักอ่านผู้จงรักภักดีมิยากะคิเปิดตัวเข้าสู่วงการเมื่อปีคริสตศักราช1948ตอนอายุ21ปีซึ่งเป็นช่วงหลังสงครามที่นิยายสืบสวนสอบสวนฟื้นตัวขึ้นมาได้รับคำนิยมอีกครั้งด้วยนิยายเรื่องยาวที่ไม่เคยลงพิมพ์ที่ไหนมาก่อนชื่อบ้านของกวีผู้เคร่งสมาธิและเด่นดังขึ้นมาในพริบตาถึงขนาดที่นักประพันธ์ผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของวงการในยุคนั้นออกปากชมว่าเป็นผลงานชิ้นเอกที่สมบูรณ์แบบทั้งเนื้อหาสาระและพลังเสียดแทงอารมณ์และต้องขอเปิดหมวกคำนับเพราะอ่านแล้วนึกไม่ถึงว่าจะเป็นผลงานของนักเขียนหนุ่มหน้าใหม่ตั้งแต่นั้นมามิยากะคิโยทาโร่ก็เขียนนิยายเรื่องยาวออกมาประมาณ1หรือ2ปีต่อ1เรื่องโดยยึดหลักการไม่เขียนพร่ำเพรื่อสาเหตุหนึ่งคือบิดาเป็นเศรษฐีนายทุนผู้ยิ่งใหญ่มิยากะคิจึงไม่จำเป็นต้องเขียนเพื่อให้มีกินการใช้เวลาสร้างผลงานด้วยความประณีตนั่นเองส่งผลให้หนังสือทุกเล่มที่เขาเปิดตัวออกมาตามลำดับมีคุณภาพสูงและ
มีพลังฟันฝ่าคลื่นอุดมการณ์สังคมนิยมในวงการนิยายสืบสวนสอบสวนของญี่ปุ่นเอามาตั้งตัวเป็นอิสระจะเมื่อกระทั่ง10ปีที่แล้วตอนอายุ50ปีมิยากะคิได้บรรจงเขียนนิยายเรื่องยาวชื่อเพื่อการล่มสลายอย่างงดงามจนเสร็จออกมาเป็นผลงานที่เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตนักเขียนของเขาได้รับการประเมินค่าสูงระดับยอดพีระมิดของประวัติการประพันธ์นิยายสืบสวนสอบสวนเคียงบ่าเคียงไหลกับ3ผลงานอันยิ่งใหญ่ซึ่งได้แก่เรื่องฆาตกรรมในคฤหาสน์แห่งความตายอันมืดดำของโองูริมุชิทาโร่เรื่องโดงูระมางูระของยูเมโนะคิวซากุและเรื่องเครื่องสังเวยความว่างเปล่าของนากาอิฮิเดโออุตายามะคิดอยู่เสมอว่ามิยากะคิคือนักประพันธ์ผู้ยิ่งใหญ่ที่แฝงตัวอยู่ในเงาของวงการนิยายสืบสวนในปัจจุบันมิยากะคิไม่เคยติดอันดับนักประพันธ์ขายดีที่ครองความนิยมของมหาชนเลยสักครั้งแต่คิดว่านักเขียนนิยายสืบสวนน้อยคนนักที่จะมีสาวกผู้เริ่มสายผลงานก้าวข้ามกระแสความนิยมของยุคสมัยตามมาเหมือนมิยากะคิสไตล์การเขียนที่มีเอกลักษณ์ของนักเขียนผู้นี้ประกอบด้วยสีสันของวิจิตรศิลป์และความรอบรู้ที่ควรค่าแก่การโอ้อวดแนวคิดเกี่ยวกับโลกและชีวิตภาษาสวยสำนวนดีตัวละครมีบุคลิกชัดเจนและลึกแบบมีมิติอย่างที่คนในวงการวรรณกรรมบริสุทธิ์ซึ่งเข้มงวดด้านภาษาศาสตร์อย่างสรรเสริญอย่างไรก็ตามมิยากะคิยังยึดอยู่กับการเขียนแบบที่คนในวงการมองกันว่ามันก็แค่นิยายสืบสวนไม่ยอมห่างออกมาเขามักพูดอยู่เสมอว่าถึงจะบอกว่าแค่นิยายสืบสวนแต่มันก็เป็นนิยายสืบสวนนะอุตายามะชอบมิยากะคิที่สุดก็ตรงความดื้อดึงเหมือนเด็กๆนี่เองเห็นนักเขียนที่ยึดมั่นในความรักที่มีต่อนิยายสืบสวนพร้อมกับทุ่มเทพลังอันร้อนแรงในการเขียนคนนี้แล้วอดคิดถึงเอโดงาวะรัมโปะผู้ยิ่งใหญ่ในอดีตไม่ได้หลังเปิดตัวเพื่อการล่มสลายอย่างงดงามเรียบร้อยมิยากะคิก็เริ่มทำหน้าที่บรรณาธิการตรวจแก้นิยายที่จะนำลงในคิโซนิตยสารรวมนิยายลึกลับที่เขาเองเป็นประธานผู้ก่อตั้งขึ้นมาด้วยความมุ่งมั่นที่จะขุดหานักเขียนใหม่ๆแต่อยู่ดีๆเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วมิยากะคิก็ลุกขึ้นมาวางมือจากงานทั้งหมดขายบ้านหรูที่ย่านเซโจในกรุงโตเกียวแล้วย้ายมาอยู่ที่ถังโง่ซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของบิดามิยากะคิบอกอุตายามะตอนที่จะออกไปจากโตเกียวว่าเมืองใหญ่อย่างกรุงโตเกียวอึทึกครึกโครมคนและข้อมูลก็ล้นเหลือเกินไปสำหรับคนแก่อย่างผมเลยคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ควรปลีกตัวไปใช้ชีวิตช่วงที่เหลือด้วยความสงบสุขอยู่ในชนบทเขาโอนงานทั้งหมดของนิตยสารคิโซให้คนอื่นทำพร้อมทำประกาศว่าจะไม่เขียนนิยายอีกแม้แต่บทความสั้นๆก็ไม่เขียนให้อุตายามะได้รับผลกระทบเต็มตัวราวม่านหมอกเคลื่อนตัวเข้ามาบดบังท้องฟ้าที่กำลังแจ่มใสเพราะเป็นช่วงพอดีกับที่ทางสำนักพิมพ์ย้ายเขาจากแผนกบรรณาธิการนิตยสารซึ่งไปทำอยู่พักหนึ่งในนั้นกลับมาที่แผนกจัดพิมพ์หนังสือวรรณกรรมที่เป็นบ้านเดิมและกำลังกระตือรือร้นเต็มที่ตั้งใจว่าจะไปเติมเชื้อไฟให้มิยากะคิร้อนรนขึ้นมาเขียนนิยายเรื่องยาวให้อีกหลังจากเลิกราไปนานโดยไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะเป็นอย่างนี้เมื่อวันก่อนพออุตายามะโทรนัดหมายว่าจะมาหาวันนี้มิยากะคิก็ตอกหัวตะปูย้ำเอาไว้ล่วงหน้าทันทีผมดีใจที่คุณมาเยี่ยมแต่ถ้าเป็นเรื่องงานผมไม่พูดด้วยนะทั้งยังบอกด้วยว่าจะให้มาเขียนบทความบรรยายรายละเอียดอะไรก็ไม่เอาปีที่แล้วตอนจะย้ายมาอยู่ที่นี่ผมบอกคุณซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่รู้กี่หนแล้วไม่ใช่หรือไงปกติมิยากะคิใช้ชีวิตส่วนตัวอย่างคนหัวดื้อเอาแต่ใจตัวเองในทุกกรณีอยู่แล้วยิ่งในช่วงหลายปีที่ไม่มีการเปิดตัวนิยายเรื่องยาวเขาก็ยิ่งแสดงความเป็นคนเอาใจยากหนักข้อขึ้นไปอีกจนเพื่อนบรรณาธิการที่ไปขอเรื่องตั้งตัวไม่ติดต้องถอยออกมาเป็นแถวอุตายามะวิเคราะห์ว่านั่นอาจเป็นเพราะมิยากะคิหงุดหงิดที่พลังสร้างสรรค์ของตนเองถดถอยลงไปครับผมทราบดี
อุตยามะพยายามระมัดระวังคำพูดเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายอารมณ์เสียผมคิดถึงอาจารย์ยังไม่เยี่ยมเพราะไม่ได้พบกันนานมากไม่ได้ตั้งใจจะมาพูดเรื่องงานเลยครับผมกลับมาร่วมฉลองปีใหม่ที่บ้านพ่อแม่พอดีก็เลยได้โอกาสเสียทีอ๋อจริงด้วยสิบ้านคุณอยู่ที่มิยาสึใช่ไหมบ้านเกิดของอุตยามะอยู่ที่เมืองมิยาสึในจังหวัดเกียวโตเป็นโรงแรมแบบญี่ปุ่นอยู่ใกล้กับอามาโนะฮาชิดาเตะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเขาตั้งใจว่าจะกลับมาเยี่ยมพ่อแม่ทุกปีไม่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ก็ช่วงโอบงตอนกลางปีเพื่อสักการะดวงวิญญาณของบรรพบุรุษตามประเพณีตอนนี้มิยากาคิอาศัยอยู่ในคฤหาสน์ที่ออกมาจากบริเวณหมู่บ้านในส่วนลึกของคาบสมุทรทังโงะอุตยามะเคยยืมรถยนต์จากพี่ชายผู้สืบทอดกิจการโรงแรมของครอบครัวขับไปคนเดียวโดยทิ้งภรรยาที่กลับบ้านเกิดมาด้วยกันเอาไว้ที่บ้านเขาเลือกขับไปทางถนนหลวงเลียบชายฝั่งทะเลเป็นส่วนใหญ่เพราะไม่มั่นใจกับการขับรถบนทางผ่านภูเขาที่มีหิมะเกาะเต็มและขับจากตัวเมืองมิยาสึไปถึงที่หมายภายในเวลาไม่ถึง2ชั่วโมงทิวทัศน์สองข้างทางขาวโพลนไปด้วยหิมะแต่โชคยังเข้าข้างเพราะถนนอยู่ในสภาพดีมิยากะคิโยทาโร่สร้างบ้านหลังนี้ที่เขาตั้งชื่อไว้ว่าคฤหาสน์เขาวงกอดเมื่อ10กว่าปีก่อนด้วยความตั้งใจว่าจะใช้เป็นบ้านพักเวลาไปเที่ยวแถวนั้นอุตยามะเคยได้รับเชิญให้ไปที่คฤหาสน์หลายครั้งสมัยที่มิยากะคิไปอยู่ยาวในช่วงฤดูร้อนพักเป็นครั้งคราวตามจุดประสงค์เดิมตอนไปที่นั่นครั้งแรกเขาถึงกับตกตะลึงก้าวขาไม่ออกเมื่อเห็นโครงสร้างของระเบียงทางเดินอันวนเวียนซับซ้อนพิลึกพิลั่นภายในอาคารหลังนี้สมชื่อคฤหาสน์เขาวงกตโดยแท้ทุกครั้งที่เชิญใครมาบ้านมิยากะคิจะยืนยิ้มย่องมองมาทำหน้าเหมือนเด็กสนแต่อาจารย์ตั้งใจจะไม่จับปากกาอีกเลยจริงหรือครับอุตยามะเอ่ยถามขึ้นขณะตักน้ำตาลใส่ชาฝรั่งที่แม่บ้านสูงวัยหน้าตาไม่รับแขกยกมาวางไว้ให้แม่มิยากะคิจะพูดเช่นนั้นและเขาก็รับรู้แล้วว่าตอนคุยกันทางโทรศัพท์แต่ใจจริงของคนที่เป็นบรรณาธิการก็ยังอยากผลักดันให้นักประพันธ์ผู้ยิ่งใหญ่ที่แฝงตัวอยู่ในเงาผู้นี้จับปากกาสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหม่ออกมาอยู่ดีนึกแล้วว่าจะต้องมาไม้เนี่ยอุตยามะทำใจไว้แล้วว่าอีฟายจะต้องเกลี้ยกล่อมใส่จึงตั้งท่ารับแต่ก็เกิดคาดเพราะมิยากะคิไม่ได้แสดงอารมณ์ใดๆนอกจากทำจมูกย่นแล้วยื่นมือไปหยิบบุหรี่จากกล่องบนโต๊ะมาคาบไว้ที่มุมปากมวนหนึ่งอายุของอาจารย์ยังไม่ถึงวัยที่จะหักปากกาทิ้งนะครับจะไม่ช่วยสร้างแรงกระเพื่อมให้กับวงการนิยายรหัสคดีที่กำลังไหลเอ่ยเฉยบ้างหรอครับอย่ามาพูดเลยไม่มีประโยชน์หรอกมิยากะคิจุดบุหรี่แล้วบอกว่าผมเขียนไม่ได้แล้วไม่หรอกครับอาจารย์ยังคุณประเมินผมสูงไปแวนไดท์ท่านก็พูดถูกที่ว่านักประพันธ์นิยายสืบสวนคนหนึ่งไม่มีทางสร้างผลงานดีเด่นได้เกินครึ่งโลผมเองไม่รู้ว่าเขียนออกมากี่เรื่องในช่วงเกือบ40ปีมานี้คิดว่าเฉพาะเรื่องยาวก็เกินขีดจำกัดที่ว่านั้นถึง2เท่าแล้วมิยากะคิหลับตาแต่แล้วก็สำลักควันบุหรี่ที่ตัวเองสูดเข้าไปอย่างแรงและพอหายก็มองตาลอยๆไปที่ปลายมือบุหรี่ซึ่งคีบเอาไว้พลางบอกว่าหลังจากคิดหนักมาจนถึงฤดูใบไม้ผลิปีที่แล้วผมก็ตัดใจได้เพราะรู้ตัวว่าหมดไฟที่จะเขียนนิยายสืบสวนเรื่องยาวที่นำเสนอด้วยความมั่นใจเวลาผ่านไปกับ1ปีแล้วแต่ความรู้สึกเช่นนั้นก็ยังไม่เปลี่ยนทำไมพูดอย่างนั้นล่ะครับอาจารย์ฟังดูอ่อนแอเกินไปไหมคุณนี่ก็ช่างเซาซีเหมือนกันนะเห็นอย่างนี้ผมเป็นคนอ่อนแอมากเลยรู้ไหมคุณอุตยามะสมัยเด็กผมมีความปรารถนาสูงสุดอยู่อย่างหนึ่งคืออยากฆ่าคนด้วยมือตัวเองดูสักครั้งแต่สุดท้ายก็ทำไม่ได้และที่ผมแต่งแต่เรื่องฆาตกรรมมาตลอดหลายสิบปีก็คงเพื่อชดเชยความปรารถนานี้นี่แหละมิยากะคิกดบุหรี่ที่ไม่ได้สูบอย่างจริงจังลงขยี้แรงๆกับที่เขี่ยบุหรี่เบนสายตามาจ้องหน้าอุตยามะเขม็งและพอเห็นอีกฝ่ายขยับปากเขาก็จิ่งพูดขึ้นก่อนว่าพูดเล่นนะและก็ยิ้มนิดๆจริงของคุณผมกำลังอ่อนแอ
ถ้าจะให้พูดก็ต้องบอกว่านิยายสืบสวนเป็นชีวิตจิตใจของผมหากทำได้ผมก็ต้องเขียนต่อไปเรื่อยๆแต่ความรู้สึกที่รุนแรงกว่าคือไม่อยากทำให้ชื่อเสียงของมิยากากิโยทาโร่มัวหมองด้วยการเขียนนิยายที่ไม่เอาไหนซึ่งถ้าจะต้องทำอย่างนั้นผมขอหักปากกาทิ้งอย่างสง่างามจะดีกว่าอุตายามะรู้สึกสับสนจนชักจะไปไม่ถูกในฐานะที่เป็นบรรณาธิการถ้าเจรจาจนสำเร็จจะได้ต้นฉบับนิยายเรื่องใหม่ของมิยากากิก็นับว่าเป็นเกียรติประวัติแต่จะทำอย่างไรหานิยายที่ได้มานั้นเป็นผลงานที่อ่อนด้อยไม่สมกับความเป็นนักประพันธ์เอกของมิยากากิอย่างที่เจ้าตัวบอกที่แน่ๆคือตนเองซึ่งเป็นผู้นิยมผลงานของมิยากากิอย่างฝังจิตฝังใจต้องรู้สึกว่าถูกหักหลังซึ่งหน้าไม่ต้องทำหน้าซีเรียสอย่างนั้นหรอกว่าแล้วผู้พูดเองก็คลายสีหน้าที่เคร่งเครียดอยู่ตลอดนั้นลงอีกนิดแต่ผมก็คือผมแม้แต่ตัวเองก็ไม่รู้ความรู้สึกที่จะเปลี่ยนไปเมื่อไหร่ความจริงแล้วก็แอบคิดอะไรอย่างหนึ่งอยู่เหมือนกันนะแต่เมื่อถึงเวลานั้นผมจะบอกคุณแน่นอนหมายความว่าอาจารย์กำลังบ่มเพาะนิยายเรื่องใหม่อยู่อย่างนั้นเหรอครับมิยากากิยิ้มขื่นๆเมื่ออุตายามะขึ้นเสียงสูงอย่างลิงโลดคนนี้มันนักเก่งกำไรตัวยงเลยนะว่าพรางยื่นมือไปที่ถ้วยชาคุณอุตายามะเลิกพูดเรื่องนี้ได้แล้วคุณไม่ทำตามสัญญานี่อุตายามะหน้าเจือนเมื่อถูกดุและหลบตาของผู้พูดที่กระเม้นมองราวกับจะทะลุกระจกแว่นออกมาเลี้ยงมองไปรอบๆห้องที่ได้รับเชิญให้เข้ามานั่งอยู่มิยากากิตั้งชื่อห้องรับแขกสี่เหลี่ยมจัตุรัสปูพรมสีขาวงาช้างผนังสีอิฐบรรยากาศสงบสุขมีชุดรับแขกโบราณที่ทั้งสองนั่งสนทนากันอยู่ตั้งอยู่ตรงกลางห้องนี้ว่าห้องมิโนทอร์มิโนทอร์คือสัตว์ประหลาดกึ่งคนกึ่งวัวในเทพนิยายกรีกอาศัยอยู่กลางเขาวงกตที่มีทางเดินคดเคี้ยวบนเกาะครีตสร้างขึ้นโดยเดดาลัสกับอิคารัสลูกชายตามพระบัญชาของพระเจ้าไมนอสแห่งเกาะครีตภายหลังมิโนทอร์ถูกทีซีอุสวีรบุรุษชาวเอเธนสังหารในเขาวงกตนั่นเองหัวควายสตาฟเขาง้องบนผนังเหนือตู้โชว์ตัวเตี้ยที่ตั้งอยู่ลึกเข้าไปในห้องน่าจะเป็นการตกแต่งให้เข้ากับมิโนทอร์ซึ่งเป็นสัตว์ประหลาดในเทพนิยายกรีกที่มีร่างเป็นคนและหัวเป็นควายอาศัยอยู่ในเขาวงกตไมนอสบนเกาะครีตซึ่งเป็นชื่อของห้องที่อยู่ในส่วนลึกที่สุดของคฤหาสน์เขาวงกตลูกแก้วที่ฝังแทนดวงตาของควายดำมาเมื่อมตัวนั้นสะท้อนแสงไฟในห้องเป็นประกายวาวทำให้ดูราวกับมีชีวิตคอยจับจ้องผู้มาเยือนที่ไม่มีมารยาทด้วยสตาที่เป็นปรปักษ์ทำเอาอุตายามะเผลอตัวหอดลายอย่างหวาดใช่มิยากากิโยทาโร่ทำเสียงเหมือนนึกอะไรขึ้นมาได้เรื่องนี้ผมยังไม่ได้ตกลงใจแต่กำลังคิดอยู่ว่าจะบอกคุณให้รู้ไว้ก่อนดีไหมอะไรนะครับทำไมถึงทำหน้าตกอกตกใจอย่างนั้นเล่าพร้อมคลายริมฝีปากที่เม้มอยู่พร้อมกับสายหน้าเจียนจะให้ตอบออกไปได้อย่างไรว่ากลัวตาของควายสตาฟตัวนั้นคือผมคิดจะจัดปาร์ตี้เล็กๆขึ้นที่บ้านนี้ในงานวันเกิดของผมที่ตรงกับวันที่1เมษายนมิยากากิบอกพอดีครบ5รอบก็เลยจะเลี้ยงฉลองเสียหน่อยอยากให้คุณมาร่วมสนุกกันและใจดีต้องพาภรรยามาด้วยคุณจะว่ายังไงด้วยคำยินดีครับมาแน่ครับก่อนหน้านี้การที่มิยากากิซึ่งเป็นคนโสดจะจัดงานปาร์ตี้ที่บ้านนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกพอมีอะไรพิเศษขึ้นมาเขาจะต้องถือเป็นโอกาสเรียกนักเขียนหนุ่มๆและผู้บรรณาธิการมาดื่มสังสรรค์เฮฮากันทุกครั้งเพิ่งจะเลิกไปเมื่อ 2-3 ปีนี้เองตกลงยังไงแล้วผมจะส่งบัตรเชิญไปช่วยทำตัวให้ว่างไว้ด้วยแล้วกันนะอุตายามะเฉมเหลืองดูหน้าผู้พูดที่ยังไม่จำใสนักพร้อมกับถามขึ้นว่าแล้วคนอื่นๆล่ะครับคุณคิดจะเชิญใครมาบ้างครับก็ยังไม่ได้กำหนดอะไรแน่นอนแต่คิดว่าจะไม่เชิญหลายคนนักน่าจะมีแค่คนรู้จักอย่างคุณใบหน้าและชื่อของคนบางคนผุดขึ้นมาในห้วงความคิดของคนฟังและอาจจะเชิญผู้ชายที่มีอะไรสนุกน่าสนใจมาด้วยอีกคนก็ได้ใครล่ะครับคนที่รู้จักกันโดยบังเอิญน่ะเห็นบอกว่าเป็นลูกชายคนที่3ในตระกูลพระวัดอะไรก็ไม่รู้จำชื่อไม่ได้อ่ะบนเกาะคิวชูพบกันแล้วก็จะรู้เองว่าเป็นยังไง
ผมว่าคุณต้องสนใจเหมือนกันว่าไงล่ะไหนๆก็อุตส่าห์มาถึงที่นี่ละเย็นนี้กินข้าวด้วยกันค่อยกลับนะป้าคนเมื่อกี้ทำกับข้าวอร่อยใช้ได้เลยทีเดียวน่าจะไม่ได้มั้งครับอุตายามะดูนาฬิกาก็มือแล้วบอกว่าผมทิ้งเมียไว้ที่บ้านความจริงแล้วเธอกำลังตั้งครรภ์ผมเลยออกจะเป็นห่วงงั้นเหรอไม่อยากรู้ไม่อยากกะคิดกำหนดคิ้วขาวอย่างเห็นได้ชัดอุตายามะรู้ดีว่าชายสูงวัยผู้นี้ไม่ชอบเด็กแต่ก็ต้องบอกออกไปตามตรงอย่างนั้นเพราะนึกคำแก้ตัวมาปฏิเสธคำชวนไม่ทันขอโทษครับอุตายามะคล้องศีรษะให้อย่างนอบน้อมไม่เป็นไรมิยากะคิตอบอย่าไม่ถือสาก่อนหยิบบุหรี่มวนใหม่ขึ้นมาจุดสูบแต่ดูดควันเข้าไปได้แค่ครั้งสองครั้งก็ไอโครกๆจึงต้องดับไปหลังจากคุยเรื่องสัพเพระกันต่อไปอีกราวครึ่งชั่วโมงอุตายามะก็ลากลับทั้งที่ยังบอกไม่ถูกว่านักเขียนที่ตนกังวลอยู่นั้นสภาพดีจริงหรือไม่แต่ก็ยืนยันด้วยความแน่ใจได้ว่าอารมณ์สร้างสรรค์ของนักเขียนผู้นี้ยังร้อนแรงอยู่และคิดว่าแค่นั้นก็คุ้มแล้วกับการเดินทางบุกบันมาไกลโพ้นในวันนี้แต่แน่นอนว่าตอนนั้นอุตายามะไม่ได้คิดเลยสักนิดว่านั่นคือโอกาสสุดท้ายที่เขาได้พูดคุยกับมิยากะคิโยทาโร่ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่บทที่1ขอเชิญทุกท่านสู่คฤหาสน์เขาวงกตตอนที่1ฤดูใบไม้ผลิแล้วสดชื่นจังสีของทะเลผิดกับเมื่อตอนปีใหม่ไม่เหมือนกันเลยอุตายามะยิ้มเมื่อเขกโกที่นั่งมาข้างๆเอ่ยขึ้นด้วยเสียงซื่อๆใครเด็กหญิงถึงจะอ่อนกว่าเขา7ปีแต่ปีนี้เธอก็อายุ33ปีแล้วหนุ่มใหญ่มองออกไปนอกรถตามสายตาภรรยาเห็นอาวากะซะทอดตัวกว้างอยู่ทางขวามือจริงของเขกโกทะเลยามนี้ต่างกับที่เห็นเมื่อ3เดือนก่อนราวกับคนละที่และเมื่อดูดีๆจึงจะเห็นว่าแสงแดดที่ฉายทัศนียภาพรอบด้านนั่นเองแหละที่เปลี่ยนไปจากเมื่อครั้งก่อนสีฟ้าของน้ำทะเลที่ไหวเป็นละรอบคลื่นและสีของฟองคลื่นก็เปลี่ยนไปแต่ฉันชอบทะเลญี่ปุ่นหน้าหนาวนะถึงจะมืดทึมอยู่ตลอดแต่ก็มีอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าล้ำลึกมากๆคุณอุตายามะล่ะคนทั้งสองแต่งงานกันมา4ปีแล้วแต่เคโกะก็ยังเรียกสามีว่าคุณอุตายามะหนุ่มใหญ่คิดว่าระหว่างหาคำตอบว่าเธอจะยังเรียกเขาอยู่อย่างนั้นหรือเปล่าหลังจากที่ลูกคนแรกเกิดตอนต้นฤดูร้อนนี้พอพูดถึงทะเลหน้าหนาวผมก็กลัวก่อนเลยล่ะเพราะลูกพี่ลูกน้องผมตายไปในทะเลหน้าหนาวตอนเป็นเด็กประถมพี่เขาออกไปตกปลาเผลอแป๊บเดียวถูกคลื่นซัดหายไปในทะเลรู้สึกว่าจะเคยได้ยินนะคิดว่าน่าจะได้ฟังแล้วนะบ่ายวันพุธที่1เมษายนอุตายามะฮิเดยุกิกับเคโกะภรรยาของเขาอยู่บนถนนหลวงเลียบฝั่งทะเลซ้าย178ระหว่างทางไปยังคฤหาสน์เขาวงกตซึ่งเป็นทางเดียวกันกับเมื่อครั้งไปเยือนคฤหาสน์ตอนต้นปีและครั้งนี้ยังยืมรถของพี่ชายที่บ้านเกิดขับมาเช่นเคยจดหมายที่อุตายามะได้รับจากอิโนะมิซึโอะเลขานุการของมิยากะคิโยทาโร่ส่งมาเมื่อ2สัปดาห์ก่อนหน้านี้เป็นจดหมายเชิญไปร่วมงานปาร์ตี้ฉลองวันเกิดครบ5รอบที่มิยากะคิกรันเอาไว้สรุปได้ความว่างานปาร์ตี้จะจัดขึ้นเวลา 16:00 นวันที่1เมษายนที่คฤหาสน์เขาวงกตของมิยากะคิขอให้เตรียมตัวมาพักค้างคืนด้วยติดต่อสอบถามได้ที่อิโนะอุตายามะรู้เรื่องปาร์ตี้จากปากของมิยากะคิโดยตรงเมื่อตอนปีใหม่และตั้งใจจะไปตามคำเชิญจึงจัดเตรียมกำหนดการเรียบร้อยโดยเร็วพร้อมทั้งยินดีรับคำเชิญที่ว่าให้พาภรรยามาด้วยเพราะเคโกะกับมิยากะคิเคยพบหน้ากันมาก่อนสมัยที่มิยากะคิอาศัยอยู่ในโตเกียวอีกทั้งการตั้งครรภ์ของเคโกะก็ปกติดีและอยู่ในช่วงคงที่เดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกห่วงนิดๆอยู่อย่างเดียวคือจำนวนคนในงานถึงมิยากะคิจะบอกว่าไม่เชิญแขกหลายคนอุตายามะก็ยังไม่ไหวกังวลว่าถ้าเกิดมีการเชิญคนเยอะเกินไปคงต้องคิดอีกครั้งว่าจะพาเคโกะไปด้วยดีหรือไม่ภรรยาของเขาไม่ถึงขนาดที่เรียกว่าเก็บตัวแต่ก็ค่อนข้างตระหนี่ตัว
อีกทั้งร่างกายยังอยู่ในภาวะที่ไม่ธรรมดาไม่เหมาะกับการไปงานที่มีคนซึ่งเธอไม่รู้จักมาร่วมอยู่ด้วยมากหน้าหลายตาแต่ก็สบายใจเมื่อได้โทรถามอิโนมิซูโอซึ่งปกติอาศัยอยู่ในโตเกียวและรู้ว่าผู้ได้รับเชิญครั้งนี้มีตนกับภรรยาและแขกอีก6คนซึ่งเคโกะคุณหน้าดีแทบทุกคนอีกไกลไหมเคโกะถามก่อนเปิดปากหาวนิดๆคงชมวิวข้างทางจนเบื่อแล้วไม่หรอกไม่ถึงชั่วโมงก็จะเห็นแหลมเคียวงะมิซากิที่อยู่เหนือสุดของคาบสมุทรทางโง่คิดไม่ถึงเลยว่าอาจารย์มิยากะคิจะย้ายจากโตเกียวมาเก็บตัวอยู่บ้านนอกไกลสุดกูอย่างนี้ถึงจะบอกว่าเพราะแก่แล้วก็ตามเถอะดูเหมือนว่าบ้านเกิดของคุณพ่อท่านจะอยู่แถวนั้นน่ะอย่างนั้นก็เธอเคโกะเอียงคอคิดไม่เหงาหรือไงนะอาจารย์พูดจนติดปากว่าชอบความโดดเดี่ยวอยู่เป็นส่วนมาตลอดใช่ไหมแล้วยังบอกว่าไม่ชอบเด็กด้วยอ่ะพี่ลูกคนจริงๆเลยจริงอาจารย์เป็นคนแปลกๆแต่ก็ไม่ใช่คนร้ายกาจอะไรนะฉันเข้าใจแต่ก่อนฉันก็เคยไปบ้านท่านที่เซโจหลายครั้งเวลาพบกับท่านจะยิ้มแย้มแจ่มใสชวนฉันคุยทุกครั้งก็คงจะเพราะชอบคุณละมั้งจริงเหรอเคก็ยิ้มเขินๆเพิ่มความคล้ายพูดคนเดียวอีกว่าไม่เหงาบ้างหรือไงนะแล้วก็พูดต่อว่าแต่สมัยก่อนอาจารย์ก็ไม่ใช่เล่นนี่มีอะไรๆก็รู้สึกว่าจะอย่างนั้นแหละที่ผ่านมาอุตายามะเคยได้ยินข่าวลือเรื่องผู้หญิงของมิยากะคิมาแล้วหลายครั้งสมัยหนุ่มมิยากะคิเป็นชายรูปหล่อขณะที่สาวๆมองแล้วต้องเหลียวหลังมามองอีกแม้จะเลยช่วงวัยกลางคนมาแล้วถ้าเจ้าตัวต้องการก็ยังหาคู่พิศวาสได้ตามใจชอบแต่พอมาถึงช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ข่าวลือเรื่องผู้หญิงก็หายไปราวปริดทิ้งไม่มีใครที่ท่านคิดจะแต่งงานด้วยเลยหรอไม่รู้เหมือนกันนะอุตายามะนึกถึงสีหน้าของมิยากะคิตอนไปพบเมื่อ3เดือนก่อนขึ้นมาทันทีแล้วก็ต้องถอนหายใจชายชราผู้โดดเดี่ยวคือคำนิยามที่เหมาะสมกับสภาพของมิยากะคิในปัจจุบันเขาไม่เคยรู้สึกเช่นนั้นกับมิยากะคิเลยแม้แต่ครั้งเดียวสมัยที่นักเขียนผู้ยิ่งใหญ่คนนี้ยังอยู่ที่โตเกียวฉันว่าพอมาปรีกวิเวกอย่างนี้อาจารย์ถึงได้รู้ว่ามันเหงาจริงๆเคโกะเสริมเหงาขณะที่ทำให้ต้องคิดจัดงานปาร์ตี้และเชิญเรามาคนที่ได้รับเชิญมาวันนี้เป็นคนโปรดของท่านทุกคนเลยนี่ก็จริงของคุณอุตายามะชำเลืองใบหน้าด้านข้างของภรรยาพร้อมกับทบทวนรายชื่อแขกรับเชิญที่ได้ยินมาจากอิโนะมิซึโอตอนคุยกันทางโทรศัพท์ซูซากิโชซุเกะคิโยมูระจุนอิจิฮายาชิฮิโรยะฟูนาโอกะมาโดกะและซาเมจิมะโทโมโอ5คนนี้คุณเคยพบแล้วนี่ใช่ทุกคนเป็นนักเขียนแต่คุณซาเมจิมะเป็นนักวิจารณ์วรรณกรรมนะก็พวกเดียวกันนั่นแหละเดี๋ยวๆนับปากกาด้วยนะขอนึกก่อนแค่กดหลับตายกนิ้วชี้ขึ้นแต่หน้าผากขาวนวลก่อนบอกนับปากกาของนักเขียน5คนนั้นออกมาตามลำดับซูซากิโซซุเกะคิโยมุระจุดอิจิฮายาชิฮิโรยะฟุนาโอกะมาโดกะและซาเมจิมะโทโมโอที่อุตายามะบอกเคโกะนั้นทั้งหมดเป็นชื่อจริงของนักเขียน5คนที่ได้รับรางวัลนักเขียนรุ่นใหม่ของนิตยสารคิโซที่มิยากะคิเป็นประธานอยู่โดยแต่ละคนใช้นามปากกาซึ่งต่างจากชื่อจริงในการสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมแต่มิยากะคิโยทาโร่ผู้ได้ชื่อว่าเป็นปรมาจารย์ของนักเขียนกลุ่มนี้ไม่ชอบนามปากกาพวกนั้นเอาซะเลยไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันเห็นแต่บ่นว่าถ้าใช้เฉพาะเวลาเขียนหนังสือก็พอทำเนาแต่การเอานามปากกามาใช้เรียกกันในชีวิตจริงนั้นมันแสลงหูอุตายามะอยู่ในพวกที่เห็นด้วยกับการใช้นามปากกาเพราะคิดว่าคนที่ทำอาชีพสร้างโลกแห่งความฝันที่ห่างไกลจากความเป็นจริงนั้นจำเป็นต้องมีหน้ากากที่เหมาะเจาะเฉพาะตนสำหรับมิยากะคินั้นหากปัญหาอยู่แค่รสนิยมก็จบแต่นี่ไม่ใช่มิยากะคิปฏิเสธนามปากกาอย่างจริงจังจนอุตายามะอดแปลกใจไม่ได้หรือมิยากะคิจะคิดเข้าข้างตัวเองว่าตอนได้ดิบได้ดีมาด้วยชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้ดังนั้นพวกเด็กๆ ก็ควรทำตามจะยังไงก็แล้วแ
บรรดาลูกศิษย์ของมิยาแกะคิดูจะเข้าใจกันดีเพราะไม่มีใครใช้นามปากกาเวลาอยู่ต่อหน้าอาจารย์ทุกคนรวมทั้งบรรณาธิการประจำตัวถือเป็นรหัสลับที่รู้กันมานาน1 2 3 4เคโกะพึมพำนับนิ้วแล้วหันมาพยักเพย์กับอุตายามะที่ขับรถอยู่แขกรับเชิญรวมเราด้วยมี8คนแล้วที่บอกว่ามีคนหนึ่งน่ะใครหรืออุตายามะควานหาบุหรี่ในกระเป๋าเสื้อแจ็คเก็ตและหยิบออกมามวนหนึ่งผมก็ไม่รู้อะไรมากอ่ะรู้สึกว่าจะไม่ใช่นักเขียนหรือพวกบก.ใช่ๆมียากะคิบอกว่าเป็นพระจากวัดที่ไหนสักแห่งอ่ะพระเหรอเคโกะทำตาโตอาจารย์บอกผมตอนปีใหม่ว่าผมต้องชอบแน่เพราะเป็นคนสนุกแต่ก็มีคนแปลกหน้ามาสักคนก็ไม่เลวอ่ะนะก็ใช่อ่ะแต่อ๋ออย่านะคุณอุตายามะอ๋อขอโทษผมเผลอไปอ่ะอุตยามะชะงักมือที่กำลังจะจุดบุหรี่สูบทันทีเพราะการสูบบุหรี่เวลาที่อยู่กับเคโกะผู้กำลังตั้งขันนั้นเป็นสิ่งต้องห้ามงั้นเราหยุดพักกันหน่อยดีกว่าไหมนั่นแหลมเคียวงะมิซากิใช่ไหมเคโกะชวนเมื่อเห็นประภาคารบนเนินเตี้ยยื่นลงไปในทะเลทางขวามืออยู่ไวๆระหว่างแมกไม้อุตยามะพยักหน้าพร้อมกับเบี่ยงรถเข้าไหลถนนบทที่2 อุตายามะหยุดยืนชมวิวบนทางเลียบทะเลที่กั้นด้วยรั้วสีขาวพร้อมกับเสียงคลื่นซัดโขดหินประกาศรังดำๆตะปุ่มตะปำเล็กบ้างใหญ่บ้างเรียงรายลมยังเย็นอยู่แต่แสงแดดอ่อนๆที่สาดส่องลงมาช่วยโอบเสื้อแจ็คเก็ตที่สวมอยู่ให้อุ่นสบายฤดูใบไม้ผลิแล้วนุ่มใหญ่ลำพึงอยู่ในใจไม่รู้ว่ากี่ปีแล้วที่ไม่ได้กลับบ้านเกิดในช่วงฤดูกาลนี้อุตายามะสูดคอนบุรีผ่านปอดเข้าไปในกระแสเลือดที่กำลังจะขาดนิโคตินพรางยืดตัวบิดขี้เกียจอยู่ตรงนั้นเมื่อได้มาดื่มด่ำกับทัศนียภาพอันสุขสงบเช่นนี้แล้วก็พอจะเข้าใจความรู้สึกของนักประพันธ์ผู้เฒ่าที่หนีความเอะอะจอแจของโตเกียวมาอยู่ท้องถิ่นที่นี่เจ้าของฝีเท้าดังไกลเข้ามาข้างหลังน่าจะเป็นเคโกะที่ลงจากรถตามมาแต่ไม่ใช่ขอโทษครับอุตายามะหันควับไปทันทีด้วยความตกใจเมื่อได้ยินเสียงทุ้มต่ำเหนือความคาดคิดขอโทษที่รบกวนคือผมมีเรื่องยุ่งยากนิดนึงชายแปลกหน้าคนหนึ่งยืนสงบเสงี่ยมอยู่ตรงนั้นอายุอนามดูจะอ่อนกว่าอุตายามะ 3-4 ปีประมาณ36หรือ37ปีอยู่ในชุดกางเกงยีนสีดำและเสื้อไหมพรมล้วมๆสีเดียวกันผิวคล้ำหน้าตอบจมูกค่อนข้างใหญ่งุ้มแบบนกกินซีเมื่อขอโทษซ้ำพร้อมกับผงกศีรษะตาลึกและหางตาตกก็หรี่เล็กลงใต้คิ้วดกนาขอโทษที่ทำให้ตกใจครับร่างสูงผอมแกร่งพอก้มศีรษะลงเช่นนั้นก็สูงเท่ากันพอดีกับอุตายามะที่เป็นคนร่างเล็กเกิดอะไรขึ้นครับอุตายามะถามอย่างสุภาพพร้อมกับสำรวจหาวี่แววที่น่าสงสัยไปด้วยรถเสียครับชายแปลกหน้ายกมือขึ้นเสยผมหยิกสลวยอย่างเขินๆเมื่อตอบพร้อมชี้ไปทางถนนอุตายามะมองตามไปข้างหน้าไม่ไกลนักก็เห็นท้ายรถสีแดงโผล่พ้นออกมานิดๆตรงทางเลี้ยวของหน้าผาไปทางซ้ายซึ่งพี่จดที่มองรถสวนแทบไม่เห็นอย่างแตกแล้วครับเปล่าครับรู้สึกว่าตัวปรับความดันน้ำมันจะรั่วนะครับอย่างนี้ก็แย่แล้วล่ะจะเรียกช่างแถวนี้ก็ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะกำลังจนแต้มพอดีโชคช่วยอ่ะกรุณาให้ผมโดยสารรถคุณไปที่ที่มีโทรศัพท์ได้ไหมครับอ๋อเข้าใจครับอุตายามะพยักหน้ารับรู้และสำรวจท่าทีของสายแปลกหน้าอีกครั้งเท่าที่เห็นแม้จะมีอะไรที่ขัดตาหน้าสงสัยอยู่บ้างแต่การพูดจาและมารยาทน้อมๆทำให้ไม่รู้สึกว่าจะเป็นพิษเป็นภัยและดูเป็นมิตรด้วยซ้ำได้ครับเชิญเลยนมยายเดินกลับไปที่รถพร้อมกับดูนาฬิกาที่ข้อมือจึงเห็นว่าเพิ่ง 14:50 นาทียังพอมีเวลากว่าจะถึงเวลาตามกำหนดการมีไรหรอแค่เกาะลงจากรถและมองมาด้วยความสงสัยรถเขาเสียนะขอโทษด้วยครับชายแปลกหน้าที่เดินเคียงมากับอุตายามะทักเคโกะแล้วมองดูนาฬิกาจากนั้นพึมพำเบาๆตายละมีธุระรีบด่วนเหรอครับคือผมมีนัดที่ต้องไปถึงให้ทันบ่ายสี่โมงนะสี่โมงเหรอครับ
อุตยมะทวนคำเพราะเป็นเวลาเดียวกับของตนมีนัดที่ไหนล่ะครับแถวทางหมู่บ้านที่ชื่อทีข้างหน้านี้เองครับอุตยมะหยุดสงักและพิจดูรูปพรรณสันฐานของชายแปลกหน้าอีกครั้งหรือว่าคุณกำลังจะไปที่คฤหาสน์ของมิยากาคิโยทาโร่นักประพันธ์อะไรนะชายแปลกหน้าหยุดมองผู้พูดทำหน้าตาตื่นอุตยมะรีบกลบเกลื่อนไม่ใช่หรอกเหรอใช่สิครับใช่ถูกเพ่งเลยแหละชายแปลกหน้ายิ้มเชิงผูกมิตรก่อนจะบอกว่างั้นเราก็เป็นพวกเดียวกันรู้สึกว่าจะใช่อุตยมะบอกพร้อมพองกศีรษะตอบรับการทักทายของอีกฝ่ายเมื่อครู่ก่อนผมชื่ออุตยมะเป็นบรรณาธิการสำนักพิมพ์คีตันชะและเธอก็คือภรรยาของผมโอ้บังเอิญมากเลยอ่ะผมจะว่าไปแขกรับเชิญที่ไปบ้านของมิยากาคิรวมไม่ใช่คนแปลกหน้าจะมีก็เพียงคนเดียวคุณเป็นพระจากวัดที่ไหนสักแห่งใช่ไหมครับมองไม่ออกเลยอุตยมะแซวนิดๆด้วยอารมณ์สนุกอาจารย์บอกเหรอครับชายแปลกหน้ายิ้มเห็นฟันขาวก่อนจะแนะนำตัวผมชื่อชิมาดะคิโยชิยินดีที่ได้รู้จักครับอุตยมะหรือว่าขับต่อไปบนทางหลวงสายนี้อีกนิดหนึ่งก็จะถึงที่พักรถเล็กๆหลังหารือกันแล้วทุกคนเห็นพ้องกันว่าควรลากรถที่เสียไปฝากไว้ที่นั่นก่อนและให้ชิมาดะนั่งรถไปยังคฤหาสน์เขาวงกตด้วยกันเพื่อจะได้ทันเวลานัดอุตยมะสตาร์ทรถหลังเจรจาฝากรถกับผู้จัดการที่พักรถและให้ชิมาดะขึ้นไปนั่งเรียบร้อยที่เบาะหลังเมื่อบ่ายสามโมงครึ่งซึ่งกะแล้วน่าจะถึงที่หมายตอนบ่ายสี่โมงพอดีโล่งอกจริงๆครับที่รอดมาได้อาจารย์ท่านอุตส่าห์เชิญทั้งทีคืนไปสายหลายชั่วโมงก็ไม่รู้ว่าจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนชิมาดะเอ่ยขึ้นอย่างโล่งอกโล่งใจจริงดังว่าและชวนคุยคุณอุตยมะเป็นบรรณาธิการของคิตันชะถ้าอย่างนั้นก็คงเป็นบก.ประจำตัวของอาจารย์มิยากาคิมาตลอดใช่ครับก็ทำงานกับท่านมาเกือบ20ปีงั้นคนที่เป็นบก.เรื่องขบถสื่อก็คือคุณนี่เองขบถสื่ออะไรล่ะครับคำนั้นแปลกหูจนอุตยมะต้องเอียงคอคิดโอ้ขอโทษครับชิมาดะหัวเราะเขินๆผมหมายถึงนิยายเรื่องเอกของอาจารย์มิยากาคิเรื่องนั้นน่ะทะเรนารุบทสิรากุโนทาเมนิหมายความว่าเพื่อการล่มสลายอย่างงดงามชิมาดะเรียกชื่อนิยายเรื่องนี้ย่อๆด้วยตัวคันจิที่อ่านว่าคะกับที่อ่านว่าบทสิเคโกะที่นั่งข้างคนขับอดหัวเราะไม่ได้เมื่อบอกว่าเข้าใจแล้วเรียกย่อๆด้วยตัวคันจิคะกับบทสึใช่ไหมคะไม่รู้ว่าคนอื่นๆเรียกกันว่ายังไงแต่อย่างน้อยพวกนักศึกษาที่บ้านนิยายของอาจารย์เขาก็เรียกกันแบบนั้นพอดีผมมีคนรู้จักอยู่ในชมรมรหัสคดีของมหาวิทยาลัยงั้นก็แสดงว่าคุณเป็นแฟนพันธุ์แท้คนหนึ่งสิอย่างผมจะโอ้อวดกับใครเขาไม่ได้หรอกครับที่อาจก็ประมาณว่าสนุกกว่าสวดมนต์ช่วยงานวัดเป็นไหนๆเท่านั้นแหละดูทรงแล้วนึกภาพไม่ออกแต่ฟังดูแล้วรู้สึกว่าชายที่ชื่อชิมาดะกิโยชิคนนี้จะเป็นพระที่วัดไหนสักแห่งจริงๆคุณรู้จักกับอาจารย์มิยากาคิได้ไงล่ะคะเคโกะถามผมก็แค่แฟนนิยายคนหนึ่งเท่านั้นเองครับชิมาดะตอบเสียงต่ำก่อนจะเสริมว่าผมอ่านผลงานของอาจารย์ทั้งหมดรวมถึงเรื่องสั้นและบทความด้วยจะว่าไปคุณอุตยมะครับผมคุ้นตากับชื่ออุตยมะมากเลยเพราะเห็นในปฐมลิขิตของหนังสือหลายเล่มรู้สึกเป็นเกียรติครับอุตยมะเหลือบมองกระจกสองหลังเห็นใบหน้าซื่อๆและแจ่มใสของชิมาดะสะท้อนอยู่ในนั้นอาจารย์เล่าให้ผมฟังว่ารู้จักกับคุณโดยบังเอิญเมื่อปลายปีที่แล้วพบกันยังไงล่ะครับจะอธิบายยังไงดีล่ะชิมาดะตอบไม่ถูกทำหน้ายุ่งนิดหนึ่งก่อนจะบอกว่าผมเป็นแฟนนิยายของมิยากาคิโยทาโร่ก็จริงแต่ที่ได้รู้จักตัวจริงของอาจารย์เมื่อปีที่แล้วก็เพราะความเกี่ยวข้องกับอาคารอะไรล่ะครับหมายถึงคฤหาสน์เขาวงกตล่ะครับใช่ครับชิมาดะในกระจกสองหลังพงกศีรษะสีหน้าดูจริงจังขึ้นมากเมื่อถามว่าคุณเคยได้ยินชื่อนากามูระเซอิจิไหมครับนากามูระอุตยมะจำได้ว่าเคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนแต่นึกไม่ออกทันทีว่าจากที่ไหน
ชิบะดะนิ่งดูท่าทีของอีกฝ่ายหนึ่งอยู่ฉันรู้ค่ะเคโกะตอบเสียงแหลมคลายมือที่กุมไว้บนตักก่อนจะเสริมว่าฉันเคยอ่านพบในนิตยสารอะไรสักอย่างและรู้สึกว่าจะเป็นสถาปนิกที่ออกแบบจะมีอะไรแปลกพิสดารอยู่สักหน่อยเท่านั้นเองอุดายามะก็นึกออกนากามุระเซอิจิจำได้ว่าเคยเห็นชื่อนี้ในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารมาบ้างเหมือนกันและพอจะรู้ว่าสถาปนิกสติเฟื่องผู้ล่วงลับไปแล้วคนนี้ได้สร้างสรรค์ผลงานสถาปัตยกรรมที่พิลึกพิลั่นไว้หลายแห่งและคุณหมายถึงนากามุระเซอิจิคนนั้นใช่ไหมอุตายามะย้อนถามพลางคิดถึงความหมายของชื่อบุคคลที่อยู่ๆชิมาดะก็พลงขึ้นมาเอ๊ะหรือว่าแสดงว่าคุณยังไม่รู้น้ำเสียงของชิมาดะเปลี่ยนในทันทีจากที่คุยกันสนุกสนุกเปลี่ยนเป็นเคร่งเครียดเกือบจะแข็งกร้าวไม่รู้เพราะตั้งใจหรือว่าสถานการณ์พาไปคฤหาสน์เขาวงกตที่เรากำลังมุ่งหน้าไปนี้ก็เป็นหนึ่งในผลงานการออกแบบของนากามุระเซอิจิด้วยเหมือนกัน